อันหนึ่งครับครับผมอะไรครับ5 4 3 2ในวงการธุรกิจคงไม่มีใครไม่รู้จักโทนี่เฟอร์นันเดสนะครับใช่แล้วครับเขาเป็นคนที่ปลุกปั้นแบรนด์แอร์เอเชียขึ้นมาเองนะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากโทนี่เฟอร์นันเดสจะให้ความสำคัญกับธุรกิจบัดเจ็ตแอร์ไลน์แล้วนะครับเขายังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆอีกด้วยนะครับซึ่งการลงทุนทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การลงทุนของบริษัทจูนกรุ๊ปนั่นเองครับซึ่งเป็นบริษัทแม่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวของจูนกรุ๊ปกันนะครับและที่สำคัญมาดูกันดีกว่าว่าเขานั้นมีการลงทุนในธุรกิจอะไรบ้างครับโอเคครับปิดโอเคครับ5 4 3 2และธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงของจูนกรุ๊ปนะครับสำหรับตอนนี้นั่นก็คือธุรกิจประกันชีวิตนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เตรียมที่จะแต่งตัวสวยงามเข้าไปในตลาดหุ้นและที่สำคัญนะครับมีแผนที่จะขยับขยายกิจการให้เพิ่มมากขึ้นในต่างประเทศด้วยครับมาแล้วมาติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจชั้นนำในอาเซียนได้ใหม่กับอาเซียนคอร์ปอเรทนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับนิ้วมันต้องโยนไปตอนต่อไปอ๋อได้ครับได้ขอเขาใหม่ครับครับครับ5 4 3 2และธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงของจูนกรุ๊ปนั่นก็คือธุรกิจประกันชีวิตนั่นเองนะครับตอนนี้กำลังแต่งตัวสวยงามกำลังคิดจะเข้าไปในตลาดหุ้นแล้วก็มีแผนที่จะขยับขยายธุรกิจออกไปนะครับในต่างประเทศด้วยเดี๋ยวคราวหน้านะครับคุณผู้ชมเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มธุรกิจที่เป็นโอ้ยไม่ใช่กลุ่มธุรกิจขอโทษก็ได้ได้หรอก็ได้นะครับ5 4 3 2และธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงของจูนกรุ๊ปณขณะนี้นะครับนั่นก็คือธุรกิจประกันชีวิตนั่นเองครับเพราะตอนนี้นะครับกำลังแต่งตัวให้สวยงามเตรียมที่จะเข้าไปในตลาดหุ้นและตอนนี้ก็มองเห็นแล้วนะครับว่ามีแผนที่จะขยับขยายไปในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยคราวหน้าครับคุณผู้ชมผมสัญญาไว้นะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นมาเจาะลึกธุรกิจนี้กันให้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าสำหรับตอนนี้นะครับเวลาของผมหมดลงแล้วครับแล้วมาติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจชั้นนำในอาเซียนได้ใหม่กับตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับโอเคครับ5 4 3 2อาเซียนนั้นมีประชากรหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากนะครับนี่คือโอกาสนี่คือตลาดสำคัญของธุรกิจประกันชีวิตครับจูนอินชูแรนซ์นะครับมองเห็นโอกาสตรงนี้เขาก็เลยเล็งนะครับที่จะเข้าไปลงทุนในหลากหลายประเทศล่าสุดนะครับเข้าไปบุกธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียอย่างเต็มตัวแล้วครับโอเคครับโอเคครับผม5 4ก็ต้องมาคอยดูผลงานนะครับว่าครั้งนี้โทนี่เฟอร์นันเดสจะสามารถปั้นจูนอินชูแรนซ์ให้ขึ้นมาโดดเด่นเหมือนกับแอร์เอเชียได้หรือไม่ครับและที่สำคัญนะครับขอโทษเสร็จแล้วอ่ะโอเคนึกว่ามันต้องมีอีกประเด็นโอเคครับครับต่อครับ5 4 3 2ก็ต้องมาคอยลุ้นผลงานดูนะครับคุณผู้ชมว่าโทนี่เฟอร์นันเดสจะสามารถปั้นจูนอินชูแรนซ์ให้ขึ้นมาโดดเด่นเหมือนกับที่เคยประสบความสำเร็จแล้วกับแอร์เอเชียได้หรือไม่ครับแล้วมาติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจชั้นนำในอาเซียนได้ใหม่กับอาเซียนคอร์ปอเรทนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับโอเคครับ
อาเซียนคอร์ปอเรทดิจิ3 2 1อาเซียนคอร์ปอเรทถ้าจะบอกว่าดิจิคือคู่แฝดของ Dtac จากประเทศไทยก็คงไม่แปลกครับเพราะว่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันนั่นคือบริษัท Telenor จากประเทศนอร์เวย์โดยถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 49% นอกจากนี้ยังมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของรัฐบาลมาเลเซียและโกลแมนแซคร่วมถือหุ้นโดยเข้ามาเปิดกิจการในปี1995ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบรายแรกของประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังเป็นรายแรกที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ CG ระบบ LTE นะครับต้องติดตามนอกจากนี้ Digi จะเป็นรายแรกที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือระบบ Edge ในปี2004และเป็นผู้วางจำหน่ายโทรศัพท์ iPhone ในมาเลเซียเป็นกลุ่มแรกในปี2010ปัจจุบัน Digi เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครบวงจรตั้งแต่ระบบ Prepaid และ Postpaid รวมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการอันดับ1อย่าง Maxis ได้หรือเปล่านะครับปัจจุบันถือเป็นผู้ให้บริการอันดับ2ของประเทศมาเลเซียรองกับ Maxis ซึ่งเป็นเจ้าตลาดมีรายได้รวมในปี2011ที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,900 ล้านริงกิตมีลูกจ้างกว่า 1,500 คนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซ่าของมาเลเซียอีกด้วยดิจิถือได้ว่าเป็นค่ายมือถือที่ให้บริการเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเปิดให้บริการเครือข่าย 3G เป็นครั้งแรกในปี2009และในปี2011ก็เปิดให้บริการเครือข่าย 4G LTE เป็นรายที่2ต่อจาก Maxis ใช้ชื่อว่า The Tomorrow Network โดยมีสถานีข่ายนะครับโดยมีสถานีเครือข่ายกว่า 5,000 แห่งครอบคลุมการใช้งาน 95% ของประเทศมาเลเซียและในปีนี้บริษัทตั้งเป้าที่จะให้บริการครบ 100% ของพื้นที่ซึ่งจะใช้งบการลงทุนกว่า750ล้านริงกิตเพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายที่มีอยู่เดิมให้เป็นระบบ 4G LTE ทั้งหมดผู้บริหารของดิจิตได้ออกมากล่าวว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นการใช้งบประมาณที่มีมูลค่าสูงสุดของกลุ่มบริษัทเทเลนอร์ที่ลงทุนในภูมิภาคเอเชียเป็นรองเพียงแค่ค่าย Dtac จากประเทศไทยเท่านั้นมุมมองของเทเลนอร์ยังมั่นใจว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในอาเซียนยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากเห็นได้จากอัตราการเข้าถึงนะครับเห็นได้จากอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของชาวมาเลเซียที่อยู่ในระดับที่สูงมากอีกทั้งผู้บริโภคก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะได้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาในแง่ของเป้าหมายคือการก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมผู้บริหารของดิจิบอกว่าเป็นหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาให้กับลูกค้าได้ใช้ให้สมกับแคมเปญของบริษัทที่ชื่อว่า Happy ทั้งลูกค้าและพนักงานต้องมีความสุข
าเลเซียและสิงคโปร์ตกลงปรงใจนะครับที่จะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกันระหว่าง2ประเทศนี้ครับเส้นทางนะครับการเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปที่สิงคโปร์จะใช้เวลาเพียงแค่45นาทีครับนอกเหนือจากความรวดเร็วที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับยังจะเห็นผลดีที่จะเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจของ2ประเทศนี้ด้วยครับโดย Malaysia Building Society Berhad ซึ่งเป็นองค์กรด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลได้เปิดเผยผลวิจัยว่าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์และประเทศสิงคโปร์หรือ HSR จะเอื้อประโยชน์ต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาในรัฐยะโฮทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซียเนื่องจากรถไฟฟ้าดังกล่าวจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่าง2ประเทศให้เหลือเพียงแค่45นาทีซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักธุรกิจของทั้งสองประเทศเกิดความร่วมมือกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันให้นักลงทุนต่างชาติที่อยู่ในสิงคโปร์ขยายการลงทุนเข้ามายังมาเลเซียได้มากขึ้นผลวิจัยยังบอกว่าธุรกิจที่น่าจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ได้แก่ภาคธุรกิจการเงินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงธุรกิจด้านพลังงานคาดว่าจะเกิดการทำธุรกรรมระหว่าง2ประเทศมากขึ้นในธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง2ประเทศก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันโดยอิสกันดาซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายการลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีพื้นที่จำกัดจะเป็นหน้าด่านแรกของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศด้านไนท์แฟรงค์มาเลเซียบริษัทวิจัยอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำได้ออกบทวิจัยว่าราคาที่ดินในรัฐยะโฮจะยังคงเป็นขาขึ้นต่อไปโดยยังไม่เกิดสัญญาณฟองสบู่การมาของโครงการรถไฟฟ้าระหว่าง2ประเทศนั้นจะกระตุ้นให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามาซื้อและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอิสกันดามากขึ้นนอกเหนือจากกรุงกัวลาลัมเปอร์จะทำให้รัฐเซรังงอซึ่งเคยเป็นเขตอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของมาเลเซียจะถูกรัฐยะโฮไล่ขึ้นมาเป็นคู่แข่งตัวสำคัญทั้งนี้ตั้งแต่ก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาขึ้นมาเมื่อ6ปีที่แล้วพื้นที่ดังกล่าวได้รองรับการลงทุนจากนักธุรกิจชาวมาเลเซียและนักธุรกิจต่างชาติเป็นจำนวนมากล่าสุดกัวบราเธอร์เบอร์ฮาร์ดซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนของโรเบิร์ตกัวมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของมาเลเซียยังเพิ่มการลงทุนในอิสกันดาแล้ว182ล้านริงกิตล่าสุดไตรมาสแรกของปี2013อิสกันดาได้รายงานผลประกอบการว่าเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 5,000 ล้านริงกิตรวมนับตั้งแต่ก่อตั้งเกิดมูลค่าการลงทุนแล้ว 111,000 ล้านริงกิตจำนวนนี้ 40,000 ล้านริงกิตนั้นเป็นการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์น่าคิดติดตามนะครับสำหรับผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้จะมีผลแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนครับและที่สำคัญนะครับคงจะเห็นการเดินทางระหว่าง2ประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วมาติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจชั้นนำกับอาเซียนคอร์ปอเรทได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ